สวัสดีจ้าพี่น้องเข้าจะยำกุ้งสดใส่ข้าวโพดแตงกวาเนาะก่อนที่ยำเขาก็สิเฮ็ดวิธีการดองอันนี้คือกุ้งสดที่พี่น้อยออกมาจากช่องฟิตนะคะเอามาแกะแล้วก็ล้างแล้วก็เอาใส่ออกให้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ดำทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดนึงค่ะให้รสชาตินะคะน้ำตาลทรายนิดหน่อยผงชูรสนิดนึงนิดเดียวนะคะพอต้องหลายเพราะเดี๋ยวเขาจะใส่ในยำอยู่ใส่ให้กุ้งเรามีรสชาติแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเยอะๆโอเคประมาณนี้ค่ะไม่น้อยจะกินยำกุ้งสดไม่น้อยจะบอใส่กุ้งสดๆใส่ลงไปเลยนะคะพอมาถึงอย่างไหนใส่ลงไปในน้ำยำมันก็จะบอมันถือว่าจะมีน้ำยำนะคะแต่มันก็จะบอแสบนะคะเพราะว่ามันบ่ทันได้ตัวกุ้งเนี่ยมันยังว่าได้ดูดซึมซับของน้ำปลาลงไปหรือน้ำติดน้ำปุ๋งครับลงไปเนาะค่ะเนาะแค่เอาไปคลุกๆเลยจะกินเลยเนี่ยมันบ่มีรสชาติของในตัวกุ้งนะคะจากนั้นเมื่อคนให้เข้ากันแล้วเรียบร้อยนะคะนี่จ้ะคนให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปแช่ในช่องฟรีซนะคะไม่น่าจะเอาไปใส่ช่องฟรีซไว้10นาทีนะคะแล้วเราก็จะมาเตรียมน้ำยำกันนะจ๊ะเดี๋ยวใส่ช่องฟิตไว้ก่อนนะคะเนาะมาเริ่มน้ำย่ำกันเลยค่ะน้ำปลานะคะน้ำปลา2ครับพี่น้ำตาล1 2น้ำมะนาว2ครับพี่ค่ะบีบสดๆมันถึงจะหอมนะคะมันต้องเผ็ดจี๊ดจ๊าดครบรสเนาะหนึ่งนึงครับพี่ค่ะสองพอดีแหละค่ะกับที่เหลือนี่เพราะว่าแม่น้อยถือบ่ได้มันเป็นแกนแม่น้อยต้องบีบมันนะคะรสชาติแล้วแต่พี่น้องจะกินแล้วกันอ่ะใส่แล้วเรียบร้อยล้างมือก่อนค่ะคนนะคะคนให้น้ำตาลอันนี้เอาเห็ดกินปากเดียวเนาะเขาเห็ดกินแค่จานเดียวจริงๆเขาก็ต้องไปต้มก็ต้องไปเชื่อมอย่างมันเนาะแต่ถ้าพูดถึงมาใช้เห็ดน้ำย่ำว่าเขากินหลายหรือเขาไปย่ำหลายหมอจริงๆกับเห็ดน้ำเห็ดน้ำย่ำกับสิทีอย่างนึงเดี๋ยวมูน้ำแม่จะมาสอนเห็ดน้ำย่ำเนาะค่ะเนาะแต่วันนี้เอาแบบว่าพอได้กินก่อนเดี๋ยวขอก้นให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะพร้อมจะใส่เวลาเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะหลังจากที่ข้นได้ระยะนึงแล้วเนาะผู้ใดที่มักปลาก็ใส่ปลาลงไปนะคะแต่เขาจะใส่หลายถ้าเขาจะใส่ปลาหลายๆเขาก็ลดน้ำปลาลงเด้อค่ะเด้อแต่ถ้าใส่แบบประมาณไม่ใหญ่หน่อยนี่ก็ใส่ตามสูตรได้เลยค่ะ2-2-2เนาะแม่น้อยก็จะใส่น้ำปลาแดกลงไปน้ำปลาแดกที่ปรุงไว้นะคะย่ำไหนเขาใส่ปลาก็ได้บ่ใส่ก็ได้อยู่ที่เขามักเนาะวันไหนก็สิใส่ปลาต้องไป2ซอนประมาณ2ซอนเพราะเมื่อกี้ไม่ตักเดี๋ยวมันบ่เต็มเนาะจากจะใส่ผงชูรสลงไปค่ะใส่ผงชูรสนี่มักหน่อยมักหลายแล้วแต่อันนี้ไม่หน่อยบ่ได้ใส่หลายเพราะว่าเมื่อกี้เขาใส่ในโถกุ้งแล้วจากนั้นใส่พริกลงไปค่ะพริกนี่ก็อยู่ที่พี่น้องจะกินเนาะไม่หน่อยตำพริกสดใส่กระเทียมนะคะอันนี้สูตรแม่ยายน้อยนะไม่ได้สูตรใครใครจะกินตามก็ได้ทำให้ดูแค่นั้นเนาะมาย่ำจังใดไม่สิแซ่บนี่ค่ะหอเจี๊ยหอเจี๊ยหรือแค่กินพริกกับสุดยอดแล้วค่ะน้ำตาลได้กินไหมคะส่วนเครื่องปรุงเครื่องยำเราก็เก็บไว้หมดเรียบร้อยแล้วเนาะได้เลยค่ะเอากุ้งที่อยู่ในช่องฟรีซออกมานี่ค่ะ
กุ้งสดๆในช่องฟิตใส่ลงไปเลยค่ะน้ำตรงนี้เอาทิมนะคะน่ากินไหมคะเนี่ยค่ะมันจะเข้าเนื้อเข้าน้ำแบบนี้เลยเชียวนะคะใส่ลงไปค่ะแป้งข้าวโพดต่างๆที่เราเตรียมไว้นะคะมะเขือเทศผักชีถ้าอยากกินยังเขาใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องสิยำเป็นผลไม้ร่วมก็ได้นะคะมันสำคัญอยู่ที่น้ำยำเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะเราก็จะได้ยำกุ้งสดนัวนัวเลิศพี่น้องเอ้ยน้ำลายแตกน้ำลายแตกไหมนี่น่ากินไหมคะสีสันจัดจ้านพลังการงานสร้างมากจากนั้นก็เทเลยค่ะไม่ต้องชิมพอลบแล้วมันแสบอยู่แล้วนะคะเตรียมจานมาแล้วค่ะตุ้งเลงตุ้งเลงเทลงเลยค่ะกุ้งของเฮาอุ้ยเพียบพร้อมวันนี้สดจัดจานอลังการงานสร้างจริงๆพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะน่าเต็มบ่อแบบความใสเลยค่ะเนี่ยจ้ะเสร็จสับนะคะตำยำกุ้งสดยำกุ้งสดของเราก็จัดให้มันสวยงามแน่เนาะมันเห็นตัวกุ้งนะกินนะกินโอเคค่ะเรามาดูกันใกล้ๆอันนี้เก็บทิ้งก่อนนะคะหน้าตาก็สีสันสวยงามประมาณนี้แล้วค่ะเป็นตะแซบนำบอกค่ะลองไปเห็ดเบิ่งเด้อจ้ะรับรองว่าแซบชัวร์ไม่นัวนิ่มนะคะพร้อมแล้วไม่นัวก็จะไปกินนะคะลองไปทำดูรับรองชัวร์ลองชิมดูก่อนแล้วกันนะคะถ้าชอบชื่นชอบก็จะได้เห็ดไห่หมูให้พวกกินแล้วค่ะไปแล้วจ้ารักนะจุ๊บๆ